ได้มีข้อมูลให้กับนักทุนใน Business Line อะไรตั้งแต่ในช่วงเอาใจไปเลย1ชั่วโมงเต็มๆนะคะสำหรับข้อมูลที่ช่วงบ่ายนั่นเองในช่วงนี้เราไปอัปเดตกับ The Ghost กันนะว่า The Ghost มีอะไรมาฝากนักทุนค่ะสวัสดีค่ะ The Ghost ค่ะเดี๋ยวรอแกแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ The Ghost ค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับสวัสดีสมาชิกในรายการครับเชิญครับพี่ม่อนครับค่ะเป็นไงบ้างคะเดอะโกสเมื่อตอนกลางวันนี้แบบมันมากเลยมันมากนะฮะถล่มดันขึ้นหน่อยนะฮะลองเอากราฟของเดอะโกสขึ้นนิดนึงนะฮะเรามาว่ากันที่เซตท่านที่ติดตามรายการอยู่จะรู้นะครับว่ากราฟที่เดอะโกสส่งให้นะครับได้โกสจะทำตั้งแต่9โมงเช้านะฮะดูมุมซ้ายของเครื่องก็จะเห็นเวลานะครับงั้นเดอะโกสก็ตีเรื่องของทิศทางแนวโน้มไปให้2เส้นค่ะนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง9โมงเช้านี่ส่งให้ทางรายการนะฮะจะมีแนวรับนะฮะที่1306กับ1294เสียบให้พี่หน่อยไม่เข้าเดี๋ยวนะขอเสียบกราฟให้เดอะโกสนิดนึงเข้ามั้ยเข้ามั้ยคะเข้ามั้ยโอเคนะครับท่านที่ท่านที่ไม่ได้ตามแล้วก็ไม่ได้ดูช่วงตอนเที่ยงกว่าๆนะครับกลับไปย้อนดูนะครับว่ารูปแบบที่ The Growth ส่งไปให้เนี่ยจะเห็นว่าคาดการประเมินตลาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่9โมงว่ารูปแบบของการจะปรับตัวลงของตลาดเนี่ยประมาณนั้นจนกระทั่งในกลุ่มแล้วก็ในเฟซยังบ่นกันบอกโอ้โห The Growthโหดจังเลยจะลงมาถึง129กว่าชั่วหรือเราก็จะเด้งเนี่ยนะเอาอย่างนี้ค่ะเดอะโกสพอดีที่ช่องไม่สามารถใส่ได้พี่เดอะโกสภาคเป็นตัวเลขเลยค่ะใช่เชิญค่ะนั้นจะเห็นว่าพอตัวตลาดเองกลับลงมาใช่ไหมฮะแล้วก็ขยับตัวเดี๋ยวนะครับเดอะโกสดูกราฟตอนนี้นะครับก็ที่เห็นเดอะโกสเขียนมาก็ประมาณ1,292 อะไรอย่างนี้นะฮะไอตัวที่เดอะโกสหักหักงอแล้วก็ดันขึ้นไป 1,304 นี่ว้าวโดนเลยเหรอคะเดอะโกสวันนี้ปิดที่เท่าไหร่คะ1,304 เอาให้เลย.97 ถ้าดันมาตรงยืนปิดตรงนี้ได้ก็คือหมายความว่าสัปดาห์หน้าไปต่อใช่ไหมคะสัปดาห์หน้าไปต่อไหมอย่างนี้ครับต้องเล่าเลยนะฮะเมื่อช่วงเที่ยงพูดว่าผมไม่รู้ว่าตลาดจะขึ้นไปต่อเนื่องหรือยืนได้ยังไงถ้าออกทุนในฐานะที่เป็นเจ้าภาพใหญ่นะฮะกับกลุ่มที่ดันตลาดได้ตลอดเวลาหรือเปล่าหรือจะยันให้ตลาดยืนอยู่ได้จริงเพราะไม่เชื่อนะฮะว่าจะไม่มีวันขายหุ้นออกมานะครับถ้าเห็นทางรายการคุยกันนะฮะก็จะเป็นมุมมองที่บอกเลยว่าตอนนี้นะฮะรายใหญ่นะครับก็ความหมายก็คือกองทุนแล้วก็เจ้ามือใหญ่ๆเนี่ยเริ่มขายหุ้นออกเหมือนเปิดหน้าและเปิดเกมนะครับก็คือปล่อยให้เรารายย่อยแล้วก็ทั้งหมดเองเนี่ยถูกตลาดเกินคิดว่าตลาดคงไม่ยอมลงอย่างแน่นอนหลังจากที่เคยเหนือและยืนขึ้นมาที่1,300แล้วก็ค่อยๆซึมขึ้นช้าเหมือนกับไม่มีวันลงวันนี้ได้เปิดหน้าแล้วฮะ What? นะฮะตอนนี้ก็เปิดหน้าเต็มที่ที่จะเทลงมานะครับงั้นจะเห็นรูปแบบว่าถ้าวันนี้เขาเปิดเกมแล้วพลิกเป็นเกมขายแล้วเนี่ยสุดท้ายถึงจะเด้งมาเดี๋ยวต้องปรับลง oh. นะครับต้องยืนยันนะฮะว่าลักษณะอย่างนี้จะเกิดการ correction นะฮะมีการเด้งและปรับลงอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็บอกได้ประมาณนี้ว่าการขายน้อยลงหรือการปล่อยให้เด้งกลับขึ้นมาก็เป็นโอกาสของการขายอีกรอบหนึ่งให้ราคาไม่ได้เสียนะครับในหลักการของการเล่นรายใหญ่เนี่ยหรือสไตล์ของรายใหญ่จะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะกองทุนหรือต่างประเทศนะครับซื้อก็จะไม่ดันแล้วจะหยุดนะฮะไม่ให้ราคาหนีขายก็เหมือนกันถ้าไล่ทุบลงไปนะครับราคาจะจมดิ่งงั้นต้องหยุดและแผ่วแล้วก็ช้อนกลับมาเพื่อให้เกิดการรีบาวกลับขึ้นมาบ้างแล้วราคาจะได้ไม่เสียนะครับต้นทุนจะได้มีต้นทุนหรือขายได้ราคาที่ดีนะครับก็หมายความว่าถ้าเป็นลักษณะที่โกนบอกว่าตลาด
กดลงไปขายแล้วก็ลากกลับมานะฮะแปลสิ่งที่เดอะโก้ทพูดพอลากกลับมาแล้วก็จะดันไปนิดอ๋อจะลงก็ทั้งนั้นเองฟิวเจอร์ตอนนี้ยังไม่ปิดฟิวเจอร์ตอนนี้ยังไม่ปิดก็คือเราต้องระวังนะครับเราต้องไปแอดหน้าอะไรหน้าลองหน้าช็อตค่ะต้องให้วันจันทร์อีกทีแล้วหาจังหวะช็อตกลับแล้วก็เขาเรียกฮะปิดโพซิชันใครที่เปิดนั่นมาก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าการรีบาวมันไม่ควรรีบาวเกินกว่า 30% แต่โค้ชเมื่อตอนเที่ยงก็พูดแล้วนะฮะว่าถ้าการรีบาวกลับก็ให้คำนวณจากจุดสูงสุดลงมาถึงลบกับจุดต่ำสุดแล้วก็คำนวณควรจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 30% ตอนนี้การรีบาวกลับของมันเนี่ยอยู่เกือบ 40%อย่าลืมว่าลงมาประมาณสักใกล้ๆ30จุดตอนนี้มันเด้งกลับไปประมาณ14จุดนะฮะเพราะตอนนี้ตลาดติดลบ16จุดก็เด้งไป30จุดเด้งไป14จุดก็มาครึ่งทางแล้วนะฮะใช่มาครึ่งทางและงั้นถ้ามันจะมีโมเมนตัมหรือมันก็เลยฮะให้สมจริงสมจังเนี่ยอาจจะปล่อยให้เด้งขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ต้องมีการปรับตัวต่ออีกรอบนึงนะฮะอันนี้เป็นเพียวเทคนิคนะครับก็คือการ correction A และ B C ที่จะเกิดขึ้นในขานี้ของเซ็ตนะครับนะฮะงั้นอย่าเพิ่งดีใจมากมายนักว่าการกลับมายืนใน 1,300 แล้วจะทำให้เซ็ตแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าเจ้ามือใหญ่เขาเปิดหน้าแล้วเขาเปิดไพ่แล้วนะครับขอบคุณค่ะส่วนทองคำคืนนี้ค่ะ The Gold ค่ะทองคำตอนนี้นะฮะเกิดดักแด้นะครับต้องเรียนครับ173กว่านะฮะเดี๋ยว The Gold ดูติดตึงที่คุยกันในกลุ่มก็บอกให้เปิดปิดโพซิชันแล้วก็เปิดนั่นใหม่ทีนะครับทองคำนะครับใช้ทางเฟรม15ทีแต่ก็มองอยู่ตอนนี้ขึ้นมา1736ปุ๊บเกิดดักแด้เป็นประกาย นะฮะหมายความว่าเราต้องลองขึ้นใช่ไหมฮะลงครับมันเป็นอ๋อลงครับมันเปิดด้านบนเพราะมันเด้งมาจากเมื่อคืน1717นะครับแล้วเดอะโกสก็คอมเมนต์บอกว่าทองคำจะมีแนวรับนะฮะ อยู่ที่1717อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็1713ที่เกิดขึ้นนะครับทำเฟรม15นาทีใช่ไหมคะใช่แล้วก็เดอะโกสก็ใช้ทำเฟรม2ชั่วโมง120นาทีเป็นตัวดูนะฮะงั้นอย่างที่เรียนว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยพยายามจะเปิดพลิกหน้านะฮะแต่กลับขึ้นมาเนี่ยนะครับจาก1717จนมาถึง1736เนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มเป็นดักแด้นะครับเป็นขาลงกำลังจะเปลี่ยนเป็นจะกลายเป็นขาลงนะครับงั้นทองคำกำลังจะลงมาเทสหาที่มีบอททอมนะครับคือ1726กับ1717นะครับตอนนี้สำคัญที่ว่าหัวเรี่ยวหัวต่อทองคำคือบนทางเฟรมที่มองอยู่ต้องยืน1734ให้ได้ถ้ายืนไม่ได้เราถอยลงไป1726ถ้ายืนได้อาจจะกลับขึ้นมา1736ใหม่อีกรอบนะครับคือต้องแอคชั่นอะไรฮะช็อตแอคชั่นตอนนี้ถ้าเปิดหน้าเซฟที่สุดนะครับน่าจะเป็นช็อตมากกว่านะครับโอเคค่ะนะฮะระวังนิดนึงเพราะว่าทองคำตั้งแต่2คืนเนี่ยไม่ได้นอนกันมาเนี่ยนะฮะต้องเรียนอย่างนั้นเลยนะครับคุณพ่อไม่ได้นอนตีสามกันมาสามคืนแล้วนะครับทุกคนเองระวังสุขภาพนะคะเด็กโกนนะเด็กโกนทำเป็น15นี้หายใจไม่ทันเลยนะคะเฮือกเลยนะคะได้ขอบพระคุณมากนะคะเด็กโกนได้ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับได้ครับสวัสดีคุณพ่อครับครับได้ครับมันสนุกมากเนี่ยแม่เด็กโกนเนี่ยไม่หวั่นอายุแค่ไหนนะฮะเอาล่ะในช่วงนี้ต้อง